เจ็บในครึ่งเวลาหลังก็ตอนนี้กำลังจะกลับลงทางการแข่งขันกันต่อสำหรับแฟนแลนด์ครับในครึ่งเวลาแรกนำอยู่หาประตู2-0ครับแต่ครับแล้วคนนี้ตัวผู้เล่นก็มาครับพอดีพอดีเลยครับปิดจากหลายๆเกมครับปกติลามอสเนี่ยเป็นทีมที่กดผู้เล่นมาค่อนข้างเยอะครับแต่ลองสองกายลูกนี้ก็ยังไปฉลับบล็อกจังหวะสองกันเก็บได้ตรงกลางแล้วดาร์คฮอสให้มาแจ็คแล้วแม่ยิงลูกนี้อ่ะครับมีลุ้นมากครับดาร์คฮอสตอนนี้ขยับแจ็คขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าเลยครับไอ้อูมเล่นเร็วอ่ะแล้วแจ็คโมงโอ้โหลูกนี้ก็เบาไปนิดนึงครับน่าเหมือนบอลมาตกใส่หัวแล้วบอลไม่มีน้ำหนักครับเกมผ่านมายังไม่ถึง1นาทีเลยครับจังหวะลุ้นของดาร์คฮอสนะครับคู่รบการตกแล้วก็ตกก่อนขอลื่นล้มแล้วเสียบอลให้กับดาร์คฮอสให้มาแจ็คโอ้โหเนี่ยจังหวะไม่ได้หันไปดูตัวลูกผู้เล่นนี่มาประกบช้าเลยไปแล้วสายลูกนี้ก็ไม่ตกเพื่อนเหมือนกันจองผู้ตายเกือบไปเยอะเลยแล้วก็สักครู่เพื่อนเนี่ยวิ่งไม่ทันเลยเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูของดาร์คฮอสครับจังหวะนี้ทิ้งบอลยาวแจ็คมงชาแลบแล้วก็ไม่มีใครก็ใช่ไหมครับท็อปเยี่ยมทิ้งบอลยาวมาตรงกลางซิมมี่เก็บได้แล้วไหลมาทางขวานะโอ้ปาดมาจังหวะนี้โอ้โหนักสิทางซ้ายครับเราขับมาเล่นกันใหม่แล้วไม่ได้เลยไทยแลนด์สายมาซ้ายสุดมีเทคครับแม่จังหวะนี้เลี้ยงบอลยาวไปแล้วเสียบอลแล้วแจ็คสูดบอลลูกนี้ไม่โดนเลยสร้างเลยครับไทยแลนด์พี่แอมซิมมี่สายเลยทางแบบออกข้างแล้วก็จะลื่นขึ้นทางด้านขวาดูมาจังหวะนี้ซิมมี่ไปสุดเส้นแล้วโอ้เข้าจากด้านหลังแล้วกรรมการให้มาทันทีย้อนกลับมาป๊อปยิงลูกนี้เข้าด้านข้างตาข่ายได้ลูกสู่ได้ดีในวันนี้แต่ว่ายิงไม่ตรงเสาเลยโอ้โหไอ้ตายลูกนี้ว่าไม่รู้ว่าสิครับเทปตัดบอลกลับมาได้ครับไปยันป๊อปเชียร์เนี่ยไฟจะเป็นกระสุนกระสุนสำหรับกันแลนไปกันตามช่องครับจ่ายบอลเท้าหรือเท้าใช้การมูฟเมนต์ตัวผู้เล่นครับนอกจากฟุตบอลที่ค่อนข้างเร็วแล้วครับการจ่ายบอลไปมาพวกเขาล็อกแน่นจังครับหลายหลายเกมก็อย่างที่บอกครับว่าตั้งแรงบางเกมเนี่ยก็เจ็บหรือเปล่าเพื่อนดาร์คฮอสเตะทิ้งออกข้างไปได้ตอนนี้แต่ว่ามาดูเพื่อนก่อนนะดูมากกว่าครับน้ำมันถ้าไม่ต่อไม่ไหวในลูกเลยจังหวะเดือดเข่ามากเลยแต่ท่าแบบในตอนนี้หลายที่บอกว่าบาร์ทอสตอนนี้ตัวผู้เล่นมาสกัดก็ปกติจะมาเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้มาค่อนข้างพอดีถ้าเล่นต่อไม่ไหวเลยน่าจะมีปัญหาใหญ่เลยต้องกลับไปเล่นต่อแล้วเวลาในที่เวลาก็ยังเหลืออีกเยอะเลยครับเป็นลูกทุ่งครับทุ่งย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่โอเคแจมตายไม่ได้แล้วต้องย้อนกลับมาตั้งที่ผู้ขับตูเอาโอเคแกออกมาขวาสุดเทียม
อปตับบอลในหวะแรกยาววันนี้ดึงอ่ะแล้วไทยไม่ดีแล้ววันนี้ซิมมี่หลบเข้าซ้ายแล้วไหลมาจ้องตั้งลงลงหลบแล้วตัวสะกิดนิดนึงนี่ยิงแล้วก็ไม่ห่างแล้วโอ้โหดูดังออสจังหวะของจะเป็นด้านแรงแล้วตัวเสียบอลแล้วก็ตามกลับไปเก็บมาได้เร็วแล้วเสียจังหวะนี้จะเป็นเกมคอร์ตแอคแท็กของด้านฮอสจะบอลอยู่ที่แจ็คทิ้งบอลออกมาทางซ้ายครับเพื่อนวิ่งโฉบแล้วไหลมาขนาดให้ลูกนี้ผู้สาวประตูเนี่ยวิ่งไม่ได้โดนบอลเลยครับไปกระแทกเขาดื้อเลยครับถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับเกมก็ผู้สาวประตูออกมานอกกรอบแล้วไปกระแทกฝ่ายตรงข้ามเฉยเลยลูกนี้ปล่อยไก่เลยโอ้โหเสียฟรีคิกเดี๋ยวต้องดูว่าจะคุ้มหรือเปล่าฟรีคิกจังหวะนี้แค่ยิงเข้ามาละน้ำไส้เลยอยู่ที่บอลหนึ่งสองครับกับแผงสองคนยัดที่เสาแรกอยู่ครับยิงมายิงยัดก็จังหวะนี้ไม่ผ่านกับแผงครับจะยืนบล็อกกันได้ดีครับไม่แตกครับกับแผงของแฟนแลนด์เราไปลุ้นคุ้มของดาร์คฮอร์สด้านซ้ายครับเต๋าแต่เต๋าวันนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกคนที่เล่นได้ค่อนข้างจะแต่ว่าตำแหน่งตัวเองเล่นได้ดีแบบนี้เต๋าตูนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเฮ้ยอัพสองเตรียมโอ้โหจังหวะนี้เล่นจังหวะไปหน่อยแล้วป๊อปเสียบอลให้กับดาร์คฮอร์สแย่มาโอ้โหแม่ขับบอลจังหวะนี้ก็ไม่อยู่แล้วยกเท้าฝืนครับเลยเปิดฝืนมาต้องระวังนิดนึงครับมีคิดเรื่องข้าวเยอะแล้วท่านแล้วพี่แอมไหลมาซ้ายสุดนับจับบอลลงไม่ดีครับต๊อกยิงไกลก็ไม่สนขอดีครับแล้วในจังหวะนี้ดูครับพี่แอมจับบอลได้ดีแล้วไปเสียบอลให้กับดาร์คฮอร์สครับเปิดมาตรงกลางโอ้โหยิงลูกนี้ไปกั๊กกันเองครับดาร์คฮอร์สพี่แอมให้สั้นๆจังหวะนี้ยังแก้ได้ครับป๊อปนะจ๊อกซิมมี่เปลี่ยนแกนออกมาซ้ายครับนัดโอ้โหแล้วแต่งด้วยขวายิงลูกนี้ยังไม่ตรงต่อตอนสุดท้ายยังคงเป็นแป้นลั้นครับที่นำ3ก็คือหลังสูงตั้งแต่ชื่อเวลาได้ครับ2หลบตรงกลางสวยครับว่าจังหวะนี้เลือกที่จะยิงเองครับโอ้โหเพื่อเติมขึ้นมา4คนครับแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างดีเยอะเกี่ยวเสาไปนิดเดียวเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาเคลียร์เปิดแกนเอาวางซ้ายนัดแต่ลง1คนจังหวะ2ต้องชงแล้วก็เป็นเต๋าอย่างมาช่วยซ้อมเพื่อนได้ดีครับแล้วไปแย่งกันเล่นเองก็ตอนนี้ทำบอลหลุดออกข้างไปแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวด้านสนามถอดเพล็กออกมาครับเอาเบสครับปาดลงมาอีกครั้งนึงครับกันแลนนะเอ็นแกนออกมาทางขวาเบสซิมมี่สายไม่ผ่านจังหวะสองจ๊อกเ
ปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับนัดเดินเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายครับแล้วแต่หลอกสวยด้วยนี่จิมมี่ยัดกลับมาก็โอ้โหเตะปาไม่ตรงขอแรงแล้วแฟนแล้วเมื่อคู่ต่อสุดท้ายครับก็เป็นนัดครับก็วิ่งมาแล้วก็ความเร็วก็เลยแพ้หลุดกรอบเองก็ไม่ตั้งขาไม่ดีเยอะเอาแล้วสายติดลูกนี้โอ้โหเนี่ยเต๋าไปตัดบอลกลับมาได้แล้วเรื่องที่จะส่งเองครับก็ไม่เข้าใจใครเองตรงหน้าของดักบอลทั้งคู่เขาเลยไม่เข้าใจเองครับเออเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาจิมมี่ย้อนกลับมาแล้วตั้งโล่งๆนัดโอ้โหผู้นี้มันกึ่งส่งกึ่งแฟนเข้าไปที่มุมครับจังหวะสุดท้ายอ่ะเป็นนัดครับแฟนจังหวะนี้เสียบมุมเข้าไปครับเป็นประตูที่4ตอนนี้คือนำเป็น4ประตูต่อ0แล้วนะครับพร้อมวันนี้โตผู้เล่นมาแล้วกัดครับคือจังหวะก่อนที่จะเสียประตูที่4มีโอกาสเหลือเกินนะที่จะได้ประตูตีไข่แตกแล้วจังหวะว่านักคู่ที่เป๋าตัดบอลได้บริเวณหน้าปากประตูจังหวะนั้นถ้าเกิดเรื่องที่จะยิงหรือว่าสายให้มันดีกว่านี้นะถ้าโอกาสเป็นประตูเนี่ยถึงจะเกิดครับ2ตอน1กับผู้เหล่าตูแบบนั้นครับแล้วโก้ผู้นี้แม่ดูผู้เหล่าตูจะซุปเปอร์เซฟครับปีนปัดทิ้งออกไปได้ครับจังหวะ2จะสวนกลับบ้างครับแฟนแลนด์บุกขึ้นมา3คนครับจิมมี่ล็อกเข้าในแล้วเปิดติดจังหวะ2 2โดนลุง3คนยังให้มาได้ครับเต๋าสายไม่ผ่านจ็อกดักบอลกลับมาแล้วเป็นเกมสวนกลับของแฟนแลนด์ครับบ๊อบย้อนกลับมาจ็อกแล้วพี่แกมควายลูกนี้ก็ไม่ไหวแล้วแม่เห็นผู้เหล่าตัวยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วไหลมาทางซ้ายแล้วแบบนี้แต่งยิงก็ไม่ตรงขอบอีกครับหล่อนยาวมาเก็บได้ทางขวาจิมมี่แล้วลื่นล้มไปเองครับแจ็คให้มาสองแต่งเข้าขวาลูกนี้โอ้โหสองคนเข้ามาซ้อนไปได้ครับแฟนแลนด์แกวางขวาพี่แอมให้ติดนิดนึงแล้วตัวสองเมื่อยังแก้ไขกันออกมาได้ครับแฟนแลนด์นัดพี่แอมเติมขึ้นมาลุ้นประตูว่าตอนนี้สำหรับแฟนแลนด์นำค่อนข้างเยอะก็สมควรครับพี่แอมเดี๋ยวจะโอกาสการยังขึ้นมาบ้างครับไหลมาซ้ายแจ็คย้อนกลับมายิงไม่ตรงขอบอีกครับโอ้โหรู้วันนี้เล่นเงินผิดฟอร์ไปเลยครับจากคอร์สแต่ดิวชั่นน่าจะเล่นมันเอาแล้วแจ็คจังหวะนี้ยิงได้หรือเปล่าโอ้โหนี่เอาขาซ้ายเอาขาขวาไปทะเลาะกันเองครับถ้าเกิดจับด้วยซ้ายมีโอกาสเลยครับพยายามจะไปเอาขาขวาเล่นแล้วแจ็คมาละคู่เลยกลายเป็นไม่ดีครับจังหวะเนี่ยหูบอลช่องหล่นมาให้แล้วตรงนั้นถ้าจับบอลอยู่เนี่ยโอกาสเป็นประตูสูงเลยครับคือโล่งๆอยู่กับตะข่ายครับแล้วจังหวะนี้เสียฟาวอีกแล้วเนี่ยแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ถือว่ามีลุ้นเลยครับผู้สาวตัวออกมายิงเองเลยหรือมหาสมบัติแป้นแล้วครับเทียร์เหลี่ยมอยู่ครับรอแล้วแม่กำแพงออกมาถอดในจังหวะนี้โดนใบเหลือไม่เลยแล้วแม่ไปการหลอกที่ถือว่าเนียเลยครับ
กำแพงเนี่ยหลงแล้วก็ออกมาขอลูกนี้เสียไปเหลือแบบไม่น่าเสียโอ้โหแล้วจังหวะนี้ได้ยืนอีกรอบยืน 3-4 คนครับเทียโอ้โหนี่แล้วแม่เอาทนได้ครับเอาหมอกขึ้นมายิงเองแล้วนี่ครับยิงเข้าโดนได้ครับโอ้โหนี่เป็นประตูแรกของเขาเลยครับกับลูกฟรีคิกแบบนี้ครับวันนี้นอนหลับฝันดีเลยครับโอ้โหเทียจังหวะแรกเนี่ยออกมาบล็อกก่อนแล้วก็ได้ฟรีคิกรอบสองครับแล้วคราวนี้ยิงไม่พลาดครับถ้ายิงดีแบบนี้ไม่น่าเป็นผู้ถังตูแล้วไม่ออกเล่นเลยเอาแล้วหลอกมาหลุดเดียวเลยครับเต๋ายิงไม่เรียบไม่เหลือโอ้เรียบร้อยเลยครับเต๋าเอาถึงได้อย่างน้อยก็แก้หน้าให้เพื่อนได้ครับก่อนหน้านี้เต๋าเคยหลุดเดี่ยวแล้วครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วคราวนี้ไม่พลาดครับเป็นเต๋าครับยิงเสียมเข้าไปครับต้องบอกว่าทักกู้เล่นกันเหนื่อยเลยครับกันแหละสองต้องเขี่ยบอลขึ้นหน้าครับแล้วไหลมาซ้ายโอ้โหให้บอลเผื่อนิดนึงครับลองเดือดออกข้างเขี่ยไปทุ่มๆให้กับรักคอจับอย่างน้อยวันนี้ก็ตีไข่แตกได้สำเร็จครับสำหรับดาคอสโอกาสมีหลายต่อหลายครั้งครับตั้งแต่ในครึ่งแรกแล้วดาคอสวันนี้ความคงต้องบอกว่าเป็นรองนักเตะนั้นอยู่ครับเป็นจังหวะที่โดนลุงดูว่าประกบติดเลยครับแล้วจะแก้กันออกมาได้ครับป๊อปตับบอลยาวเกินไปแต่ยังเก็บได้ครับจิมมี่ซ็อกแม่แล้วไปปล่อยบอลไหลลูกนี้ไม่เห็นเพื่อนจะมาจากด้านหลังครับโอ้โหนี่เอาอีกแล้วแม่สามคนครับดังโพสอยู่ตรงนั้นแล้วแต่จ่ายไปตรงกลางครับโอ้โหเกรงใจพอดีครับก็เลยไปเกี่ยงกันเล่นเนี้ยจังหวะนี้เสียบอลให้กับแฟนแลนด์ได้เลยครับเหลืออีก2นาทีเศษแล้วเกมในครึ่งเวลาหลังครับนะยังได้เป็นลูกครึ่งทางซ้ายครับแฟนแลนด์กลับมาตั้งกันใหม่ครับเบนจ็อกยัดกลับมาทางซ้ายแล้วจับบอลนี้นัดยิงก็ยังไปติดบล็อกออกหลังครับยังได้เป็นลูกเตะเรียงทางด้านซ้ายสำหรับแฟนแลนด์เป็นสั้นเลยครับย้อนกลับมาเป็นให้พี่แอมลูกนี้ไม่ดีแล้วผู้สามตัวออกมาครับเต๋ายิงเลยครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหนี่เยอะออกมาค่อนข้างเยอะแล้วผู้สามตัวของแฟนแลนด์ตอบตอบตรงกลางไม่มีใครแล้วไหลออกมาขวาสุดพี่แอมเติมขึ้นมาสูงแล้วล็อกหลบลูกนี้สวยครับเลือกยิงเองครับแม่เติมขึ้นมานานๆทีนึงครับพี่แอมสองสองเองว่าครับพยายามเติมขึ้นมาลุ้นประตูครับแล้วพี่แอมปล่อยให้น้องๆไปเล่นเกมรับบ้างครับยังไม่รู้ทุ่มของดาร์คฮอสครับจังหวะที่ทุ่มมาไม่ถึงครับบอลยังลอยอยู่ต่อเนี่ยจะส่งต่อให้เพื่อนสองแล้วก็ไม่ตรงเพื่อแล้วเสียบอลจังหวะที่แฟนแลนด์จะสวนกลับว่าพี่แอมขอออกมาจ็อกดีมาซ้ายสุดเบนสายหลังมาสวยแล้วตอนนี้จิมมี่ถัดกลับมานับยิงไม่ผ่านแล้วก็พูดป๊อปเนี่ยตอนนี้กองหลังของดาร์คฮอสก็เนี่ยป้อแป้เหมือนกันครับวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยสำหรับดาร์คฮอสต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเลยครับปกติเนี่ยทุกแต่ละครึ่งเนี่ยเปลี่ยนใช้โค้ชป้าเกือบจะครบเลยแล้ว5คนวันนี้เล่นด้วยแต่ผู้เล่นตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกครับเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรทั้งสิ้นครับเป็นแฟนแล้วด้วยซ้ำที่มีการเปลี่ยนตัวไป 3-4 ครั้งแล้ว
ไข่มาสวยจ็อกหลายมาขวาสูดพี่อาร์เติมขึ้นมาสูงเลยตัวนี้มองข้ามไปฝั่งซ้ายจิมมี่ย้อนกลับมาเบนแต่งแล้วขวาสูดพี่อาร์ไม่จะหลอกไม่หายจังหวะสองแต่ยังไม่ทันนะจังหวะนี้เสียไปลูกทุ่งให้กับรักครับกับด้านซ้ายอยู่ในช่วงทุ่งระบาดเจ็บครับย้อนกลับมาแจ็คโอกาสพันจับแล้วไอ้ลูกนี้ย้อนหลังที่ตรงนี้ครับเออตอนแรกไปคนละช่องครับ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 ยิงเข้ามาเครื่องพี่ดีเนี่ยครับยิงยิงมาหมดที่ไม่เจอเนี่ยเจอแล้วยิงบอลยาวอ่ะจังหวะสุดท้ายยังเป็นลูกพุ่งครับแจ็คจ่ายมาต่อเป๋าแล้วจังหวะสุดท้ายแม่กับบอลยาวเลยไปครับจังหวะสองแม่ต่อดูความขยันยังไปแย่งบอลกลับมาได้เออแล้วกรรมการให้เล่นต่อจังหวะนี้หลุดมาสามคนครับพีแอมจะได้หรือเปล่าแม่เติมขึ้นมาลุ้นประตูหลายหลายครั้งแล้วพีแอมจะเป็นกองหลังครับผู้ถามว่าตัวเองยิงเข้ามาแล้วครับพยายามจะเติมขึ้นมาลุ้นประตูนี่ครับต่อวันเล่นเองครับพี่ครับแล้วบอลไปแย่งกันเล่นครับยังเก็บบอลได้ครับนานเทียมไปขวาสุดครับแล้วยัดมาจ็อกบางอยู่ในกรอบเขตโทษไหลกลับมาชิปมาเสากายพักอกดูครับขึงแล้วตอนนี้ยิงก็ไม่ยังติดเซฟจังหวะสองโอ้ยังเตะชิปออกมาได้แล้วเมื่อถึงก็ขอแล้วอีกแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้ขอเชิญผู้เล่นของทีมที่การสนามเลยครับโอ้โหแม่เคลนี้ถือว่ามีหลากหลายอาวุธเลยครับดาร์คฮอสตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเยอะเลยก็เลยครับโดยเฉพาะแจ็คตูนแบบนี้แม่กลับไปเดี๋ยวกลับไปดูคลิปได้เลยครับรอทีนี้ครับแม่จับบอลซ้ายจับขวาแม่ขาไปทะเลาะกันเองครับโอ้โหนี้ยังไงต้องขอขอบคุณครับเพื่อนของทีม